สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านคะดิฉันนางสาวนงครานปางสุวรรณนะคะหรือคุณครูพี่ลำอยู่ประจำชั้นอนุบาล 2/3 นะคะการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะคุณครูได้จัดกิจกรรมนะคะให้เด็กๆเนี่ยแนะนำชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลนะคะเพื่อฝึกให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการสื่อสารนะคะการกล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองนะคะวันนี้คุณครูพี่ลำมีเพลงชื่อของเธอฉันไม่รู้จักมาให้เด็กๆนะคะเมื่อคุณครูร้องเพลงเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยบอกชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลนะคะให้เด็กๆเนี่ยหมุนเวียนกันบอกครบทุกคนแล้วก็เมื่อเด็กๆบอกชื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆเนี่ยอัดคลิปนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะของห้องอนุบาล 2/3 ก่อนอื่นเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะร้องเพลงนี้ได้หรือเปล่านะคะชื่อเพลงว่าชื่อของเธอฉันไม่รู้จักนะคะพร้อมหรือยังคะมาสนุกกันเลยค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูทำทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมานะคะเมื่อจบเพลงเด็กๆก็จะบอกชื่อเล่นชื่อจริงนะคะแล้วก็นามสกุลนะคะให้เด็กๆเนี่ยฝึกมีความมั่นใจในตนเองกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกนะคะเอาเท่าที่ได้นะคะผู้ปกครองนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการเรียนรู้สนุกกับนิ้วมือเป็นการเรียนรู้การนับนิ้วมือจากสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะผู้ปกครองนะคะอาจจะมีของอย่างอื่นไม่ให้เด็กนับด้วยแต่วันนี้นะคะคุณครูพี่ลำก็จะให้เด็กๆเนี่ยใช้มือกอดนะคะโดยที่ให้เด็กๆเนี่ยนับก่อนนะคะว่ามือของเราเนี่ยมีกี่นิ้วแล้วก็คุณครูก็จะใช้เพลงนะคะนิ้วมือของฉันนะคะเริ่มเลยนะคะมือข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งนั้นมี5นิ้วนับดูว่าจริงหรือไม่นับดูว่าจริงหรือไม่นับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็เด็กๆก็จะทำแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อฝึกการนับนะคะเริ่มจากสิ่งใกล้ๆตัวก่อนแล้วก็ผู้ปกครองอาจจะหาสิ่งอื่นที่เด็กๆสนใจมาร่วมกันนะคะเรียนรู้ร่วมกันนะคะการจัดกิจกรรมวันนี้นะคะมี2กิจกรรมก็คือการแนะนำชื่อเล่นชื่อจริงแล้วก็นามสกุลแล้วก็การนับจำนวน 1-5 โดยใช้นิ้วมือนะคะถ้าผู้ปกครองสนใจนะคะเราจะมีคลิปอย่างอื่นในวันต่อไปนะคะกรุณาติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ